ถ้าเขาอยากทำงานแบบมีทะเบียนถูกต้องก็ฝากซับคอนแทคก็คือคนที่ติดต่อกับนายจ้างและนายจ้างก็เก็บค่าวีซ่าเก็บค่าขึ้นทะเบียนแรงงานเรียบร้อยแล้ว17,000ปรากฏว่าไม่ไปทำเรื่องให้ทั้งหมด200คนกลายเป็นแรงงานเถื่อนเลยค่ะตอนนี้20คนค่ะไปหาเจ้าหน้าที่นะคะร้องทุกข์ที่สภ.ปลวกแดงระยองบอกว่าจ่ายตังค์ไปแล้วอยากจะเป็นคนถูกกฎหมายแต่ทีนี้มีคนทำให้ผิดกฎหมายคือไม่ส่งเรื่องต่อให้ตอนนี้มีแค่บัตรชมพูนะคะบัตรชมพูเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจ20คนที่มานี่เป็นส่วนเดียวเท่านั้นนะคะจริงๆมีถึง200คนเดือดร้อนเพราะว่าเป็นแรงงานเถื่อนค่ะทำงานที่อื่นไม่ได้เพราะว่าพาสปอร์ตหมดอายุด้วยนี่แหละค่ะโชว์หลักฐานทั้งหมดเลยผู้หญิงคนนึงนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าทำงานในโรงงานแถวปลวกแดงผ่านซับคอนแทคแล้วก็เป็นนายจ้างจ้างเหมาแรงงานมาทำงานปีนึงทีนี้นายจ้างเก็บเอกสารทั้งหมดหักตังค์ต่อค่าวีซ่ารวมถึงต่ออายุพาสปอร์ตไว้แล้วทั้งหมด17,000จนกระทั่งกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยช่วงไม่กี่วันก่อนเนี่ยแหละค่ะกลุ่มเพื่อนแรงงานถูกเลิกจ้างก็เลยไปหางานทำใหม่ถึงจะโป๊ะเนี่ยแหละค่ะไปขอเอกสารคืนปรากฏว่าไม่มีใครได้ต่อวีซ่าสักคนคนที่เหลืออยู่ก็เอามือทับอกเลยอุตส่าห์แล้วฉันจะยังไงเนี่ยกลายเป็นว่าฉันเถื่อนเถื่อนมาปีนึงเลยเหรอทั้งที่ฉันโดนหักตังค์วีซ่าไปแล้วอยู่อย่างระแวงกลัวโดนจับค่ะกลัวโดนผลักดันกลับประเทศด้วยนะคะทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดไปฟังดูนะคะ17,000เนี่ยได้แค่บัตรชมพูกลับมาค่ะใช่ค่ะคือจริงๆในการเสียเงินไป17,000ต้องต่อพาสปอร์ตด้วยใช่ค่ะต้องมีวีซ่าคือมีถูกต้องตามกฎหมายเลยค่ะกลายเป็นพวกเราเนี่ยกลายเป็นแรงงานเถื่อนเลยหลังจากที่เขาเอาเงินไปแล้วเราก็ไม่ต่อวีซ่าให้ใช่ค่ะแล้วก็จะเอาพวกหนูออกคือแบบว่าปลดออกคือทั้งที่หนูจะไปที่อื่นก็ไม่ได้พาสปอร์ตก็หมดอายุหัวหน้าคนงานบอกว่าทนเห็นลูกน้องถูกโกงถูกลอยแพแบบนี้ไม่ได้ที่ผ่านมาก็แหมร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทำงานให้โรงงานเหน็ดเหนื่อยทำจนสำเร็จกำไรมหาศาลสุดท้ายกลายเป็นแรงงานเถื่อนซะอย่างนั้นมันเจ็บใจตรงนี้แหละเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของซับคอนแทคอันนั้นที่แกว่านะคะเป็นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้นะคือถ้าหากต้องตกงานไปด้วยก็ไม่เป็นไรสำหรับหัวหน้าแรงงานนะแต่อยากจะมาแชร์เรื่องนี้อยากให้แรงงานทุกคนได้รับความเป็นธรรมอยากให้กระทรวงแรงงานรับรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือนะคะค่าเสียหายตอนนี้รวมแล้ว200คนมูลค่า3.4 ล้านค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง